คนเขาเลี้ยงตากแตนตำข้าวคนเลี้ยงด้วงคนเลี้ยงตะขาบคนเลี้ยงแมงมุมแต่ทำไมคนถึงไม่เลี้ยงมดเพราะว่าคนไม่รู้ว่าเลี้ยงมดยังไง10-20บาทต่อนางพญา1ตัวอะไรอย่างงี้นะแพงสุดก็หลักพันอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ที่แบบมีความฝันวัยเด็กเหมือนกันว่าแบบตอนเด็กๆอยากจะเลี้ยงมดจังเลยแต่ไม่รู้จะเลี้ยงไงได้มาเปิดเจอเพจเราแล้วได้ทำฝันให้เป็นจริงในวัยโตสมัยตอนเลี้ยงมดใหม่ๆครับเพื่อนก็ชอบถามว่ามึงบ้าหรือเปล่าวะไม่มีอะไรเลี้ยงเหรอถึงได้เลี้ยงมดมดมันน่าเลี้ยงตรงไหนแต่ผมว่ามันน่าสนใจดีนะเพราะว่ามดเนี่ยมันต้องเริ่มจากมีนางพญามดอะครับคือถ้ามีแค่มดงานเนี่ยมันเลี้ยงไม่ได้มันต้องมีนางพญามดแล้วเราก็เลี้ยงนางพญามดเนี้ยจนมันออกไข่พอไข่เป็นตัวอ่อนตัวอ่อนเป็นดักแด้ดักแด้เป็นมดงานแล้วก็จนมีมดงานที่ตัวใหญ่มีมดทหารขึ้นมาเป็นรังหนึ่งจุดเริ่มต้นเลยก็ตั้งแต่เด็กๆก็จำความได้ว่าอยากจะเลี้ยงมดมาตลอดอะครับตรงใกล้ๆบ้านเป็นพื้นทรายแล้วก็จะมีรังมดคันไฟอยู่รังนึงชอบเอาใบไม้ดอกไม้หรือไม้ไปวางทำเป็นเมืองให้มดคันไฟครับจินตนาการว่าเนี่ยมันเป็นเมืองของเรานะแล้วเมืองที่มันเป็นเมืองของมดคันไฟจริงที่มันอยู่ใต้ดินอะมันรูปร่างหน้าตาเป็นไงแล้วเขาอาศัยอยู่กันยังไงเมื่อ4ปีก่อนนะก็พบเจอกับคน2คนที่เป็นคนเลี้ยงมดเก่งอันดับต้นๆของอเมริกาครับอยู่ในแคลิฟอร์เนียพอดีผมก็เลยติดต่อเขาแล้วก็ตีซีเขาพาเขาไปกินข้าวบ้างซื้อมดจากเขารู้จักกันประมาณ 3-4 ปีครับหมดไปเป็นแสนบาทได้มั้งกับมดเนี่ยผมเริ่มจากการเลี้ยงมดสีดำรังหนึ่งมดสีแดงรังหนึ่งศึกษามาประมาณ3ปีก่อนที่จะเริ่มหามดด้วยตัวเองพลาดไปหลายครั้งอยู่คือแบบขับรถไป 4-5 ชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยเรียนรู้นิสัยมดว่าทำไมนางพญามดถึงจอกบินแล้วก็ค่อยๆเก็บสะสมความรู้ไปเรื่อยโอกาสที่จะเจอนางพญามดแทบจะ 99% เลยคือพลาดน้อยมากๆส่วนใหญ่ที่ไปก็จะขับรถไปในกลางทะเลทรายก็คือไปหาพวกฮันนี่พอตแอนกับลิฟคัตเตอร์แอนจะมีไฟฉายอันนึงที่หัวแล้วก็ผมจะรู้ว่าแถวไหนมันจะมีมดบ้างใช้พวกขุดนางพญามดขึ้นมาครับยากครับต้องมีความรู้แบบมากๆแล้วต้องมีประสบการณ์เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าใครจะไปก็ได้อย่างจะมีเพื่อนอยู่คนนึงชอบบินไปตามประเทศต่างๆเพื่อไปหามดเก่งๆเขาเข้าไปขุดมดในป่าเมซอนนะครับเขาต้องจ้างคนท้องถิ่นที่นั่นน่ะพาเข้าไปใช่ไหมเข้าไปในป่าไปขุดแล้วก็โดนบูลเลตแอนเนี่ยต่อยที่แขนต่อยแค่ตัวเดียวอ่ะปวดไปประมาณ3วันเป็นไข้เป็นอะไรทำอะไรไม่ได้เลย3วันการสัมผัสของมดเนี่ยมันสัมผัสทางด้านใจครับคือเรานั่งมองมันอยู่ทุกวันจนเราเกิดความผูกพันกับมันมากกว่าเราเห็นการเจริญเติบโตเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของมันมดที่เราเห็นในวันแรกกับมดที่เราเห็นในอาทิตย์หน้าอีก2เดือนอีก3เดือนมันเป็นคนละแบบไปแล้วอะคือมันเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆมันเกิดความแตกต่างมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ใช่เป็นความสุขทางใจผมสามารถอยู่ในห้องมดได้แบบตลอดทั้งวันทั้งคืนนั่งมองมดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือมันคลายเครียดมากๆครับมันมีคนหลายคนที่พูดว่าเลี้ยงมดแล้วมันช่วยแก้โรคซึมเศร้าเพราะว่าคือเราจำลองเมืองนึงมาอยู่ในโลกเล็กๆของเราแล้วเราก็นั่งเฝ้าดูโลกเล็กๆนี้อะไรเงี้ยคือเราเห็นจริงๆว่ามันกำลังทำอะไรอยู่มดเมืองไทยที่เจ๋งเลยสำหรับผมที่สามารถหาได้ตอนนี้นะมดเขี้ยวดาบเขาเป็นมดที่ตัวใหญ่แล้วลักษณะปากเขาจะเป็นปากยาวๆตาโตมองเห็นได้ไกลกระโดดได้ด้วยหนามกระทิงดำสร้างรังโดยการทำใยมดเมืองนอกที่เจ๋งๆก็จะมีฮันนี่พอตแอนมีลิฟคัตเตอร์มีบูลเลตแอนแล้วก็มีบูแอนความตัวใหญ่แล้วก็ความสวยงามที่แบบคนเลี้ยงมดในโลกนี้อยากได้เพราะว่ามันสามารถหาได้ที่เกาะออสเตรเลียที่เดียวแนวโน้มในตลาดตอนนี้ก็มีผู้เลี้ยงหน้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะก็คิดว่าสัก 2-3 ปีจากนี้ก็จะทำเป็นแอนด์มิวเซียมเล็กขึ้นมาแล้วก็แบบมีรังมดมีมดขายในร้านแล้วด้านหลังร้านก็จะมีเป็นมดในตู้ปลาหรือมีรังมดเยอะๆให้แบบคนเข้ามาดูวิถีชีวิตของมดเพราะว่ามดเนี่ยคือสิ่งที่ผมรักอะครับแล้วผมก็อยากจะอยู่กับมันไปตลอดไป